จากก่อนหน้านี้เดิมๆราคาเท่าใดอ่ะครับ70-80อ๋อ70-8050-60แล้วแต่เนาะแล้วแต่10อ๋อตอนนี้ขึ้นมาเป็น100ซาวเจ้าขึ้นมาได้หมื่นแล้วครับ10อืมราคาที่แดงเนี่ยนะครับมันเกิดจากอะไรครับพี่ครับหุ้มเหมือนกันค่ะก็ขึ้นต่ำท้องตลาดเลยเนาะครับเนาะตลาดแล้วพี่ขี้หนูที่ออกข่าว200ฝ่ายนั่นเป็นพี่ขี้หนูสวนเนอะอ๋อได้แล้วนะ200ฝ่ายครับแล้วอย่างพี่ขี้หนูของเขาเนี่ยเป็นพี่ขี้หนูครับพี่หนูธรรมดาบ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเชียงรายพี่ขี้หนูเชียงดาวครับอย่างขนส่งเนาะครับอ๋ออันนี้คือราคาขึ้นทุกชนิดมันก็ครับหอมย่องหอมไงลูกค้ามันเดือดร้อนนะครับจมอยู่จมอยู่นะครับจมแต่ก็ต้องฟักตัวจากซื้อหนักก็ซื้อน้อยลงซื้อแค่พอใช้อ่ะเราก็ได้ขายหลายโลหน่อยอย่างพริกนี่เปิ้นซื้อเป็นตุนได้นะครับน้องบางคนก็มาตุนนะบางคนก็ใช้วันต่อวันครับเขาทำสองเท่าตัวด้วยค่ะ